จะเป็นรถสำหรับเคลื่อนที่ไวนะครับสำหรับใช้ออกอีเวนต์ครับพี่เอ็กซ์แล้วก็ออกงานบูธต่างๆหรือแม้กระทั่งบางทีปั๊มหรือว่าร้านกาแฟไหนที่เขามีการรีโนเวทแล้วอาจจะต้องหยุดเพื่อปรับปรุงอะไรเงี้ยครับรถพวกนี้ก็สามารถไปทดแทนในส่วนของช่วงเวลาที่มันรีโนเวทเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยต่อในการตั้งยอดขายก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่ง business format franchise ที่น่าสนใจครับดิฉันเองเราปีนี้เข้าสู่ปีที่17นะครับพี่เอ็กซ์17แล้วครับเราก็เติบโตมาค่อนข้างนานแล้วนะครับกับคู่กับปั๊มด้วยแล้วก็แผนอนาคตที่จะขยายเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีปั๊มที่ทุกคนน่าจะทราบข่าวอยู่แล้วแหละเดี๋ยวมันจะขยายเพิ่มเติมแบบก้าวกระโดดอีกตอนนี้เรามีหลายสาขาแล้วแล้วก็ยังอยากขยายเพิ่มมากขึ้นวิชั่นของปี2024ดิฉันินคาดหวังยังไงบ้างทั้งในส่วนของยอดขายหน้าร้านก็ดีแฟรนไชส์เดิมก็ดีแล้วก็แฟรนไชส์ใหม่ก็ดีวัตถุประสงค์ของปีนี้นะครับหมุดหมายของเราก็คือเราจะสร้างร้านที่มีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบดีๆสูงๆนะครับก็คือสมัยก่อนเราจะเห็นอยู่ในตามตึกอาคารพาณิชย์หรืออะไรต่างๆหรือในปั๊มตอนนี้เราจะเปิดนอกปั๊มที่เป็นลักษณะของสแตนด์โอลนที่มีโคเวอร์กิ้งสเปซมากขึ้นมีพื้นที่จอดรถมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพื่อรองรับลูกค้ากับกลุ่มที่เขาอยากจะมานั่งทำงานอยากจะมาใช้ชีวิตตรงนี้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลหลักๆที่เราอยากจะขยายครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เปล่าๆไม่ทำประโยชน์ก็หูพึ่งเลยใช่ครับก็แจ้งมาได้ครับที่เปล่ามาได้ติดต่อได้แจ้งมาครับว่าโอเคเสนอพื้นที่มามีพื้นที่ให้เราเช่าเราก็จะประเมินว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยมีศักยภาพยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาเจรจาค่าเช่ากันมาดูแลเรื่องผลประโยชน์กันอีกทีนะครับอินทนินตอนนี้อยู่ในปั๊มบางจากกี่สาขาครับตอนนี้ในปั๊มถ้าปั๊มบางจากเรามีประมาณ 1,400 น่าจะประมาณ 70% ครับ 70% ถ้าในปั๊มน่าจะอยู่ประมาณ 6-700 ได้ประมาณนี้ครับฉันไม่ต้องเป็นดีลเลอร์ปั๊มฉันไม่ได้เป็นเจ้าของปั๊มฉันเปิดอินทนินได้ใช่ส่วนหนึ่งด้วยนะใช่ครับเป็นการเปิดมาร์เก็ตใหม่ๆใช่ครับถ้าเกิดฟังล่าอย่างเงี้ยที่คุณป๋องบอกมาล่าสุดอย่างเงี้ยคุณอินทนินต้องเปิดใหญ่นี่ต้องใช้พื้นที่เยอะไม่ใช่หรอแล้วมันไซซิ่งเล็กสุดของอินทนินเคยเปิดไหมหรือยังไงไหมจริงๆเผื่อนะครับจริงๆไซส์เล็กอ่ะเราก็มีครับพี่เอ็กซ์แต่ว่าไซส์เล็กเนี่ยมันต้องพูดให้ได้ว่ากำลังซื้ออ่ะมันพอที่จะทำให้ธุรกิจมันอยู่รอดได้ยอดขายใช่ครับคือเล็กแล้วยอดขายน้อยเราก็ไม่อยากปล่อยถูกใช่ครับผมมันก็จะไปวัดเรื่องของตัวฟุตฟอลกับทราฟฟิกที่ผ่านหน้าร้านนะครับผมการสำรวจพื้นที่อะไรไงทางอินทนินช่วยดูให้หน่อยอะไรเงี้ยมันมีค่าใช้จ่ายมีอะไรไงบ้างไหมโอเคเบื้องต้นเนี่ยครับทางเราเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เราดำเนินขายธุรกิจแฟรนไชส์มาครับเรื่องการไปเป็นเมืองพื้นที่หรือให้คำปรึกษาเราไม่เคยคิดเงินเลยพี่เอกไม่คิดเงินไม่คิดเงินเลยฟรีครับฟรีเลยครับเราจะคุยไปถึงว่าเฮ้ยคุณถ้าลงทุนเท่านี้ประมาณการยอดขายเท่านี้คุณจะคืนทุนประมาณเท่าไหร่อย่างนี้ก่อนแต่ว่าบนเงื่อนไขที่ว่าเวลาข้อมูลที่เอาเข้ามาต้องครบถ้วนนิดนึงนะครับผมอย่างเช่นผมเคยเจอยกตัวอย่างแล้วกันนะขับรถผ่านไปอะไรเงี้ยได้เห็นป้ายบอกว่าให้เช่าแล้วก็โทรบอกว่าเฮ้ยคุณสมยศช่วยเข้าไปดูหน่อยอะไรเงี้ยอย่างงี้เลยเหรออันนี้ผมก็จะเคยเข้าไปแล้วนะสุดท้ายป้ายมันเป็นป้ายเก่าตึกจะเช่าไปแล้วมีคนเช่าไปแล้วอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะส่งมาเงี้ยครับอาจจะต้องเป็นข้อมูลที่ทางลูกค้าจะต้องคุยมาแล้วส่วนนึงการที่มีข้อมูลมาอยู่แล้วครับพี่เอกมันจะทำให้เวลามาคุยกับทางทีมเราเนี่ยเราถามกลับไปเงี้ยครับพอมีข้อมูลครบถ้วนมันจะประเมินได้เร็วมันจะไม่ปิงปองไปปิงปองมามันจะทำให้ล่าช้าในการประเมินบางทีถ้าช้ามากเนี่ยที่อาจจะหลุดอันนี้ตั้งเป้าก่อนนะถ้าเราไม่ได้ไปดูคู่แข่งขันในตลาดเดียวกันนะเราพัฒนาของเราเองอ่ะปีนี้น่าจะได้เห็นร้านอินทนินที่มันมีเรื่องของฟู้ดเข้ามาเพิ่มเติมไม่เฉพาะอินเฮ้าส์นะครับอาจจะเป็นของพาร์ทเนอร์ที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วด้วยซ้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเข้ามาจอยมาแหมไม่ยอมบ่อยแล้วขอเป็นความลับก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเปิดนั่นหมายถึงว่าคนที่เข้าอินทนินอาจจะไม่ได้ซื้อแต่กาแฟแล้วอืมใช่ครับก็เป็นการคอสเซลในโปรดักต์อื่นๆด้วยก็อาจจะมีความเป็นคาเฟ่นิดๆขึ้นมาด้วยในส่วนตรงนั้นหากใครสนใจที่อยากจะลงทุนร้านกาแฟอินทนินนะครับผมหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องเริ่มยังไงนะครับก็สามารถมาติดต่อที่บูธได้ถ้าไม่ได้เปิดการก็อาจมีข้อมูลหรือว่ามีอะไรกลับไปให้คิดเผื่อว่ามันสามารถที่จะทำให้คุณมีธุรกิจเพิ่มเติมได้จากที่มีอยู่